ัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กไข่อีกแล้วอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือนะคะเค้กไข่ใบเตยคีโตค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงกันก่อนนะคะจำนวน3ฟองเราทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยค่ะตีจนนะคะไข่แดงเปลี่ยนสีนะคะจากสีเข้มๆให้อ่อนลงแล้วก็ตีจนน้ำตาลละลายอ่ะง่ายๆเลยใส่นมอัลมอนด์ลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำมันมะกอกค่ะเข้ากันนะคะใบเตยเข้มข้นนะคะที่เราคั้นไว้อาจใส่สีช่วยด้วยนะคะถ้าอยากให้มันเข้มข้นมากๆเป็นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทาตามด้วยแป้งอัลมอนด์ที่ลดละเอียดแล้วนะคะให้เข้ากันคนส่วนผสมส่วนนี้นะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะโอเคเอากันนะคะอย่ามีฟองเลยนะอย่ามีแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเป็นเนื้อเดียวในลักษณะอย่างนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีด้วยสปีดต่ำก่อนขึ้นฟองประมาณนี้เราหยุดนะคะแล้วใช้นะคะมะนาวลงไปนิดนึงหรือครีมออฟทาท่านะคะชุบนิดนึงนะคะผสมของไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงมาผสมกันนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะตะล่อมอย่างเบามือค่ะอย่างเบามือค่ะค่อยๆทยอยนะคะใส่ฉะนั้นเอาผสมกับสมไข่ขาวที่อื่นนะตะล่อมอย่างมือค่ะให้ได้เนื้อเนียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ส่วนผสมในพิมพ์กันค่ะเคาะค่ะโดยเราจะเทน้ำอุ่นลงไปนะคะเพื่อที่จะไปรองอบนะคะอบรองน้ำกันค่ะค่ะเราเคาะกันนะคะมันก็จะยุบลงมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราคว่ำกันค่ะความนิ่มกันนะคะก้อนนิ่มเลยนะคะเป็นเค้กไข่คีโตแบบทำง่ายๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ